ดีคอนิว้าวกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมและสำหรับในช่วงนี้นะคะกับว้าวไอเดียนะคะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะบรรเจิดไอเดียทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะคะให้กับคุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าแบบแหมเรื่องบางเรื่องนะคะง่ายๆอ่ะมันทำเองได้นะคะไม่ยากเลยนะคะแค่ต้องอาศัยความอดทนนะคะแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจนะคะแล้วที่สำคัญใช้เวลาแค่แบบ10นาทีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็จะได้แบบงาน DIY ของตัวเองนะคะเอาไว้ชื่นชมหรือใช้เป็นของฝากให้กับคนที่แบบคุณรักแอบชอบเขาเป็นเพื่อนกันแล้วให้ก็ได้นะมีชิ้นเดียวในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้กูรูที่จะมาสอนจอยนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วขอต้อนรับนุ่นเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะนุ่นแนะนำตัวเองดีกว่าค่ะว่ามาจากร้านไหนเดินทางไปที่ร้านยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เป็นเจ้าของร้าน Estate Dardes นะคะแล้วก็ตั้งอยู่ที่ผลโยธิน 37/1 ค่ะค่ะค่ะแล้วที่ร้านเนี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงที่ร้านก็เปิด 10:30 ถึง 14:30 ค่ะส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์จะพิเศษนิดนึงก็คือ 10:30 ถึง 14:00 ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้อย่าลืมนะก็อัปโหลดรูปนะที่เราทำด้วยกันอย่างนี้แล้วดูซิจะมีแบบว่าคนแบบว่าอยากจะมาทำบ้างหรือเปล่าวันนี้นุ่นจะสอนพี่จอยทำอะไรจ๊ะวันนี้จะสอนทำ headband for in love เอาอีกแล้ว น่ารักอีกแล้วมาใช่แล้วอันนี้ก็คือเป็นโครงลวดที่เราเป็นลวดค่ะแล้วเราก็จะมาดัดเป็นรูปหัวใจง่ายๆดัดแบบเบสิกสตาร์ทเบสิกก่อน okay. หลังจากนั้นคือถ้าจะเป็นลวดอย่างเดียวบางทีก็ไม่สวยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะดูเพลนๆซึ่งไม่เหมาะกับผู้หญิงที่แบบว่าน้อยๆแบบนุ่นเขาใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้หญิงเยอะ อะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านุ่นตัดลิ้นเสร็จแล้วตัดลิ้นเสร็จนะคะค่ะคือจุดประสงค์อันนี้นี่คือเราแค่จะแบบปิดโครงเหล็กใช่ไหมคะมันจริงๆแล้วแต่ลูกค้าสั่งว่าเขาชอบสีขาวไหมบางคนเขาก็ดูชุดเขาอีกทีนึงแต่ว่าถ้าใช้อันนี้มันก็จะดูหรูหราลักซ์ซูรี่มากขึ้นเสร็จอ่ะพี่จอยพันไปก่อนเลยทิ้งห่วงไว้เฉยๆทิ้งห่วงไว้เฉยๆพันห่างๆกันก็ได้ค่ะให้เห็นช่องขาวไว้ก็ได้จะได้ก็ได้เนาะแบบไหนก็ได้เนาะใช่อันนี้คือพันให้เต็มเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่พันแบบข้ามหัวใจไปเลยนะสู้ตายโอเคล่ะข้ามแบล็กอีกนิดนึงเราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วคุณผู้ชมจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกนะเราก็แค่พันไปพันไปอย่างเงี้ยนั่งดูทีวีเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะหยิบป๊อปคอร์นมากินหน้าทีวีใช่ไหมคะเราก็หยิบอันเนี้ยนะคะขึ้นมาทำเป็นการลดความอ้วนไปได้ด้วยในตัวเห็นไหมแทนที่จะเพิ่มแคลอรี่เราก็เบิร์นแคลอรี่ด้วยการใช้กำลังแขนอ่ะเสร็จแล้วก็มาปิดด้วยจริงๆเราต้องพันไปใช่ไหมเมื่อกี้เจ้าของร้านบอกโอ๊ยร้อน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 นี่นิดนึงโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาลวดมาตัดวนขึ้นมาพันเลยค่ะก็คือร้อยลูกปัดกับลวดใช่ไหมเข้าไปอันนี้เป็นคริสตัลจะบลิงบลิงเป็นแค่นี้ก่อนโผล่ขึ้นมาจึ้งหนึ่ง
ขยายหัวใจให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็อันนี้พันตรงกลางพันตรงกลางดูเป็นเจ้าหญิงมากเลยใช่ไหมงานอย่างนี้ดีอย่างนะคือมันไม่ต้องเย็บมากอุปกรณ์พวกนี้นี่นุ่นก็แบบเตรียมทำไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแต่บางอันเราก็ดูว่าอันไหนอยู่รอบตัวก็เอามาชดใช้เอามาใช้ให้หมดไปทางสองแรงแข่งขันนะคะโห
น่ารักมากฟินแหละโอเคแฮปปี้ดีดายังแฮปปี้ดีดายแล้วนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับFoil Love Headband Headband นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูอันนี้พวกนี้มันก็เป็นแบบว่าคริสตัลต่างๆนานานะคะที่นุ่นเขาแบบเอามาติดอะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็ชอบอะไรก็ซื้อมาแล้วก็มาติดได้ชึ้งเหมือนเป็นมงกุฎนางสาวไทยปะ ต้องร้องไห้ด้วยเหมือนได้ตำแหน่งอะไรประมาณนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะก็เป็นแฮดบานที่แบบว่าคุณผู้ชมสามารถทำเองได้ทำเองใส่เองก็ได้ใส่เป็นแก๊งก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเป็นของขวัญให้กับเพื่อนของเราก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกนะคะว่าจะทำอะไรยังไงก็ติดต่อนุ่นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะคอยแบบมีข่าวคราวอะไรเขาก็จะบอกทาง Facebook นั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณนุ่นนะคะสำหรับการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ของ DIY น่ารักมากที่ชอบมากขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะจอยขออนุญาตนะคะพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันต่อนะคะBeauty Corner ว้าว